ให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพสักครู่หนึ่งนะคะนี่นะครับคุณนายครับเชื่อว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งสื่อทั้งในและต่างประเทศต้องอยากรู้นะคะที่มาที่ไปของการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe นะคะอะไรที่ทำให้คุณแอนเชื่อมั่นในองค์กร Miss Universe อะไรคือแรงดึงดูดที่ให้ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจแห่งนี้และจะสามารถต่อยอดสร้างศักยภาพให้กับแบรนด์ที่แข็งแกร่งนี้อย่างไรจะมีคนเหมาะไปกว่านี้คะเอาละค่ะตอนนี้เชิญคุณแอนได้กล่าวถึงข้อมูลสำคัญต่างๆเชิญเลยค่ะนั่งอยู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีทายขอต้อนรับเข้าสู่ยูนิเวิร์สจักรวาลนี้เป็นของเราค่ะขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติค่ะขอบคุณที่เข้าสู่ JKN 18ถ่ายทอดสดวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั่วทั้งประเทศไทยที่ดูกันอยู่ถือได้ว่าเป็น The Pride of Thai Excellence เป็นความภูมิใจของคนไทยไม่ใช่เป็นเฉพาะธุรกิจของ JKN หรือว่าเป็นเฉพาะในส่วนของการ fulfill passion ความฝันแรงบันดาลใจของแอนคนเดียวแต่มันหมายถึงผู้หญิงทั่วโลกมันหมายถึงผู้หญิงข้ามเพศ LGBT จะเป็นใครก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะเดินหน้าในชีวิตของคุณได้ดังที่โอปราห์วินฟรีย์พูดอยู่เสมอแล้วก็สอนแอนให้เดินหน้าโดยที่จำเอาไว้ว่า use your personality to serve the true calling of yourself คือการใช้ความสามารถบุคลิกภาพสิ่งที่เรามีอยู่คือ talent ที่เราบอนด์เด็กคือเติบโตแล้วต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรดิฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงข้ามเพศจึงต้องข้ามผ่านอุปสรรคหลายอย่างเกิดในชีวิตตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องอยู่ในมีเดียอินดัสทรีข้ามผ่านในชีวิตจนกลายมาเป็นคอนเทนต์ให้กับคนไทยและต่อไปนี้นอกจากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในประเทศไทยคือ JKN18คือคอนเทนต์ที่ให้กับคนทั่วทั้งเอเชียทำมาโดยตลอด20กว่าปีนี่คือแพลตฟอร์มที่จะลิฟต์อัพต่อจากความเป็นแค่ประเทศไทยและเอเชียแต่ไปสู่ระดับโลกว่าเราตัวเราคือคนที่จะสามารถอินสปายให้คนนั้นทรานสฟอร์มไปได้ทั่วโลกผู้หญิงทุกคนที่จะได้สวมมงกุฎล้วนแล้วจะเป็น The Iconic Woman ของแต่ละปีที่จะสามารถนำพาคนทั่วทั้งโลกผู้หญิงทุก generation ได้รู้สึกว่า everything is possible if you believe in yourselfทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะหากเรามุ่งมั่นตั้งใจแอนมองหาคนที่เป็น transformational leader คือคนที่เป็นผู้นำเชิงปฏิรูปเป็นผู้หญิงที่นำพาแรงบันดาลใจจิตวิญญาณให้กับทุกคนได้ look up to ได้รู้สึกว่าชีวิตมีความหวังแต่แน่นอนว่าเธอคนนั้นบนเวทีต้องสวยจึงค่ะไม่สวยไม่ได้นะและหลายอย่างที่จะอยู่ในงานก็คงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะว่าเรามองอะไรไปในเรื่องของการที่จะ bring back something ความ classy สิ่งที่ทุกคนอยากจะดูความสนุกสนานความเติมเต็มที่ทุกคนอยากจะเห็นบนเวทีนานๆ but first of all I just would love to say hiyeahSay hi to Paula and Amy. อีกสักครู่เราจะได้ทานคุณพอลล่าแล้วคุณเอมี่แล้วก็มีคุณทอนด้วยนะคะ But if you're listening, yeah. Yeah. Okay. They're listening to us now from the States. Okay. Just a few moments, we'll get a chance to talk to them. คุณแอนถามนิดนึงทำไมคุณแอนถึงเชื่อมั่นในองค์กรในงานจักรวาลคะใครไม่เชื่อคะเพราะอะไรเราถึงมั่นใจแล้วต้องเข้ามาถือต่อปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันคือความฝันที่ไม่ต้องอธิบายเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยพอเราพูดคำว่า Miss Universe Organization มันคือคำว่าจักรวาลคำเดียวคำเดียวจบตั้งแต่รุ่นอย่าบอกว่าเป็นรุ่นคุณย่าคุณยายคุณย่าคุณยายทวดก็ได้ทำรู้จักหมดอ่ะมันคือเวทีที่ส่งเสริม
to empower เติมพลังเติมพลังบวกแล้ววันหนึ่งฉันจะไปยืนอยู่บนท่ามกลางผู้คนและในเคสนี้คือทั้งจักรวาลได้เห็นว่าฉันทูดีซีคือได้เห็นละและได้เห็นพัฒนาที่ตัวตนของฉันและฉันได้ใช้ตัวของฉันให้เป็นประโยชน์กับคนทั่วโลกนี่คือความฝันและแรงบันดาลใจของทุกคนที่อยากจะถีบตัวเองขึ้นมาให้คนทั้งจักรวาลได้เห็นตัวเธอฉะนั้นการที่เข้าไปนะคะพูดคุยแล้วก็ท้ายที่สุดได้กลายมาอยู่ในส่วนของความเป็นเจเคนโกลบอลกรุ๊ปมหาชนทั้ง 100% เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรามองและคือเรามองเห็นตั้งแต่เด็กละว่ามันส่งเสริมผู้หญิงค่ะสั้นๆเลยส่งเสริมผู้หญิงให้แรงบันดาลใจกับผู้หญิง LGBTQ ทุกคนเพราะดิฉันก็คือหนึ่งนะที่ดูมาตั้งแต่เด็กมันทำให้เรามีแรงสูบฉีดมันทำให้เรามีความทะเยอทะยานมันทำให้เรามี something to look up to และแต่ละปีผู้หญิงคนนั้นก็เป็นไอดอลของคนทุกคนฉะนั้นการที่เข้าไปแล้วมีความเป็น ownership มันหมายถึงการที่เราจะสามารถนำจักรวาลนี้นะคะออกสู่สายตาคนทั่วโลกในรูปแบบเวอร์ชันของเจเนอเรชันนี้รูปแบบใหม่ๆทรานส์ฟอร์มอะไรใหม่ๆและมีอีโวลูชันอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วเรามั่นใจว่าเราสามารถทำอีโวลูชันเหล่านั้นการปฏิรูปเหล่านั้นให้ประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วโลกและทุกคนรู้สึกว้าวแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของคำว่า international benchmark ไม่ใช่เวทีการประกวดเฉพาะของคนไทยแต่มันคือมาตรฐานสากลกรรมการสากลทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความยุติธรรมระดับสากลเพียงแต่เป็นเจ้าของเป็นผู้หญิงคนแรกแล้วก็เป็นผู้หญิงข้ามเพศที่เป็นเจ้าของทั้งนั้นเสียงปรบมือด้วยนะคะที่คือวันเดอร์สนะคะและวันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้ามาเป็นครอบครัวของ JKN Global Group ในวันนี้นะคะซึ่งทางคุณแอนก็จะมีโอกาสได้ร่วมทำงานกับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์นะคะอย่างทางคุณพอล่าชูการ์ดแล้วก็คุณเอมมี่เอมเบอริชด้วยจะอยากให้คุณแอนได้เล่าต่อได้ไหมคะถึงความรู้สึกที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็การต่อยอดธุรกิจอย่างที่เราได้เห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่มันจะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทั้งสององค์กรอย่างไรบ้างเชิญค่ะ It has been on to work with Paula and Amy so both of them they are the best class in terms of management anywayso we are so lucky to have them and so for Paula I think she will introduce herself very soon anyway she's been in the company for more than 2-3 years I guess for Amy we trust in her expertise in terms of the management and also the running number so she knows all well in terms of how to make money basically so both of them will come and talk so we're gonna you knowTalk to them personally later on, but apart from both of them, we actually have a creative director who is been, around with me all the time and be with me in the project runway also. Please give a round of applause to Khun Thorn C. ค่ะ ขอบคุณค่ะขออนุญาตเกริ่นอีกสักนิดนึงนะคะคุณทอนเพราะว่าคุณทอนมีบทบาทมากมายแล้วก็อย่างที่คุณแอมบอกว่าก็อยู่เคียงข้างคุณแอมในหลายโปรเจกต์ด้วยกันนะคะนี่คือคุณทอนชัชวัฒน์วงศ์แฟชั่นดีไซเนอร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในฐานะเมนเทอร์รายการโปรเจกต์รันเวย์ไทยแลนด์ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงด้วยนะคะและวันนี้มาร่วมในองค์กรนางงามจักรวาลในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์กล่าวถึงความรู้สึกสักเล็กน้อยค่ะได้ครับก็อันดับแรกนะครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้จริงๆต้องบอกว่าตัวเองตื่นเต้นและดีใจนะครับที่ได้ร่วมเปิดประวัติศาสตร์ในการที่เรามีเจ้าของขององค์กร Miss Universe คนใหม่เป็นคนไทยและเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับสำหรับตัวผมเองนั้นนะครับพันธกิจหลักขององค์กรนางงามจักรวาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสริมความมั่นใจให้กับผู้หญิงการที่จะมีผู้หญิงมาจากพื้นฐานแบ็คกราวด์วัฒนธรรมต่างๆมารวมตัวกัน
นำเสนอแง่บวกนะครับสร้างเสริมกำลังใจสร้างเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งกันและกันผมว่ามันเป็นสิ่งดีมันเป็นเรื่องของ Women Empowerment ซึ่งสิ่งนี้ครับสำหรับผมตอบโจทย์ในแง่ของการที่ผมเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็พยายามที่จะพูดถึง Women Empowerment ตลอดเวลานะครับอันดับ2นะครับในแง่ของการที่จะทำงานร่วมกับคุณแอนผมต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มคุยกันโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเราร่วมงานกันโปรเจกต์ Runway Thailand อยู่เคมีของผมกับคุณแอนเนี่ยก็เข้ากันได้อย่างดีนะครับแล้วก็เมื่อคุณแอนบอกว่ามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ให้หน่อยสำหรับองค์กรนางงามจักรวาลแล้วก็ผมรีบตอบรับในทันทีนะครับในส่วนของกลยุทธ์หลักนะครับอันนี้สำคัญละในแง่ของงานที่ตัวเองจะทำเนี่ยผมคิดว่าการต่อยอดคุณค่าของแบรนด์ Miss Universe เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายและยากพร้อมกันเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่นั่งอยู่ในใจหลายๆคนเป็นการต่อยอดคุณค่าแต่เราจะทำยังไงให้ผู้คนเข้าถึงแบรนด์เหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้นเรามีแพลนนะครับที่จะเปิดหน่วยธุรกิจที่เรียกว่า MU Lifestyle นะครับในการที่จะร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ดังระดับโลกต่างๆเพื่อที่จะผลักดันออกมาให้เป็นทั้ง product นะครับให้เป็นทั้งบริการที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้และที่สำคัญ product เหล่านั้นเนี่ยจะต้อง inclusive หรือว่ารวมทุกคนเข้าไปด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งปณิธานกันไว้ใช่ไหมครับแอนแล้วก็เราคิดว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คงจะเปิดเผยได้ในอีกอนาคตข้างหน้านะครับแต่วันนี้ผมขอแสดงความยินดีกับคุณแอนจักรพงศ์แล้วก็ขอบคุณที่ได้นำสิ่งดีมาสู่ประเทศไทยขอบคุณแอนแล้วก็ congratulations สู่แอนด้วยครับขอบคุณคุณพรชัชวัลย์วงศ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมาในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Miss Universe Organization ภายใต้การนำของทาง JKN Global Group นะคะขอบคุณที่มาร่วมส่งต่อความภาคภูมิใจแล้วก็คุณค่าของเวที Miss Universe นะคะและอีกท่านหนึ่งทางแอนเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นบุคคลสำคัญนะคะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีการสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของมงกุฎสวยๆที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะที่กำลังพูดถึงคุณเฟร็ดมาหวานนั่นเองค่ะ Ladies and gentlemen please allow me to acknowledgeMr. Fred Mawa, ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ who is the fourth generation co-guardian of Mawa, a greatly valued business partner to the Miss Universe organization, and now, of course, JKN Global Group as well. And also thanks to Mawa for this beautiful craftsmanship of the crown for all the Miss Universe since their partnership in 2019. And I do believe that Mr. Mawa would like to say a few words.Thank you. I'd like to congratulate Kun An, JKN for this historic acquisition. Well done, it requires vision. And I know you have the vision, the will, and all the capabilities to transform Miss Universe. It's already a platform that's known globally. It has a great potential. It can be forced for good. We can certainly leverage the voices of all the winners to make a greater impact on the world. And I'm confident that with your leadership, it will happen and the organization will get to the next level. We're also honored to be sponsoring the crown. This is our third year. And to celebrate this occasion, we will be unveiling a new crown in January of this year. So this will be replaced by a new one. More to be said in the future.But once more, congratulations and well done on this acquisition. Thank you. Thank you so much, Mr. Fred Mawa, for your kind words. นะคะ ที่ก็ได้ขอแสดงความยินดีกับคุณแอนนะคะที่ได้เข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Miss Universe นะคะแล้วก็ท่านได้พูดถึงมงกุฎของทางมาวาด้วยซึ่งในปีหน้าประมาณเดือนมกราคมเราจะได้เห็นมงกุฎนะคะชิ้นใหม่สำหรับการประกวดด้วยนะคะและท่านก็บอกว่าแพลตฟอร์มของ Miss Universe นั้นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงคุณค่าและมีศักยภาพนะคะแล้วก็เชื่อว่าเด็กคนแอนก็จะสามารถต่อยอดนะคะเป็นเวทีที่ส่งต่อพลังและคุณค่าได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านรอคอยแล้วนะคะมีผู้หญิง
เก่งอีก2ท่านนะคะที่รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้มา press conference ของเราผ่านทางระบบออนไลน์เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Miss Universe Organization นั่นก็คือคุณพอล่าชูการ์ซึ่งเป็นประธานองค์กรนางงามจักรวาลและคุณเอมมี่เอมเมอริชประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรนางงามจักรวาลนะคะ So now ladies and gentlemen please join me in welcoming Paula Sugar the president of Miss Universe Organization and of course on my left also please welcome Amy Emmerich the CEO of the Miss Universe Organization thank you for joining us virtually วันนี้มาบ้านค่ะคุณแอนที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวของเราขออนุญาตถามถึงวิสัยทัศน์ของทั้งสองท่านเลยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างที่ได้มาร่วมงานกับทาง JKN Global Group นะคะ so Paula and AmySame question for both of you would like to ask your could you please share your visions that you have for Miss Universe organization under the new ownership of Kun An and JKN Global Group absolutely again Sawadika I'm so excited Kun An yes I have been here for over 20 yearsBut, and I can say, I think in my 20 years, this is the most excited I have been. I'm so, I love the Miss Universe brand, and I know that we're in very, very good hands. And I got so excited to watch the video of our history, and I realized while I watched it that you are the embodiment of what Miss Universe is all about. And I could not be more proud.To be here today and in this journey, and I do need to say hello to all my friends in Thailand. I love Thailand so much, and I'm in the region, and all of everyone there that is tuning in virtually as well. And I look forward to being in Thailand very soon. And I would like to thank our previous owners, IMG, for the last 7 years, and they provided us the foundation to realize our aspirations and take.Miss Universe to the next level, which is now, and I'm so excited for all of the opportunities, everything that you saw in the video, and so much more. As everyone knows, Miss Universe as a brand is incredibly proud of championing beautifully confident women and providing opportunities for people all around the world, and for standing as a pillar of dignity, grace, and progress.A future forged by women. And the people who have been a part of our 71-year history, they all understood the importance of giving a platform to diverse cultures and people from all around the world and different backgrounds. And that's why at Miss Universe, we have invested in learning opportunities, philanthropic programs, and providing passionate individuals from all over the world with an opportunity to share their voice.And this is a constant evolution. We are a brand that is constantly changing, and we reflect society, and it is something that we strive to move forward every day of our existence. So today's announcement, as I've said, it's incredibly exciting for me. I'm happy for the Miss Universe brand. It's in a place where it deserves to be. And I know that we are with a company that understands and appreciates the very special legacy of Miss Universe. And our goal is to remain at the forefront of our industry. And I am absolutely certain that under the amazing and forward-thinking leadership of Kun An, a beautifully confident woman, continue to be a driving, to drive our message of power and appreciation to audiences all around the globe. And I do have to say, Kun An, I think you know from the response from all parts of the globe, everyone is very, very excited for this announcement. So I'm very happy to be here. Thank you, Paula.ขอบคุณคุณพอล่านะคะโดยสรุปนะคะก็คือคุณพอล่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะแม้ว่าจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเวที Miss Universe มาหลาย10ปีแล้วซึ่งเป็นเวทีแห่งตำนานนะคะ71ปีที่เป็นเวทีที่ส่งต่อคุณค่าและพลังของผู้หญิงจากหลากหลายเชื้อชาตินะคะแต่ละคนต่างมีที่มาแต่ว่ามีจุดหมายเดียวกันก็คือเป็นกระบอกเสียงส่งต่อสิ่งดีๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ซึ่งคุณวอล่าเองบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นที่สุดเลย
ในการทำงานมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของ Miss Universe Organization ที่ได้มาอยู่ในภายใต้การนำของคุณแอน JKN Global Group นั่นเองแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็น evolution เป็น the next chapter ของ Miss Universe Organization ว่าจะเป็นอย่างไรภายใต้การนำของคุณแอนต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังจากมุมของคุณเอมี่กันบ้างดีไหมคะ So now let's hear from Amy for your social and natural visions what are the visions and opportunities to see from this acquisitionI just am so humbled to be here, as Paula so eloquently discussed Kunan. You know, from the minute I joined this brand, Paula was so supportive, a true sisterhood, honoring me to this institution, this legacy, and that's why I was gravitated to this business, its purpose of supporting women globally, and like Fred said, to be a force for good.And as all of you know, Miss Universe Organization has always sought to celebrate women of all backgrounds, cultures, traditions, and provide that platform on a global stage. We know a confident woman can change the world, and here is Kunan doing just that. The first woman owner of the Miss Universe Organization, this idea of inclusion and progress can fully be realized. It truly is humbling to be here. This is a rich brand heritage brand,And alongside the evolution of the tagline, it emphasizes how insightful and innovative and audacious these delegates and global ambassadors are. The acquisition is going to build on the organization's strong brand and vision. I'm excited to see it develop and integrated through all the opportunities that JKN offers through their portfolio, the content distribution, the beauty, the consumer products, even entering into the new ones like the Miss Metaverse.And as Paula said, team Paula and I are really so excited about this evolution. And based on the feedback from today's news, the fans are even more excited. It's going to be wonderful. Thank you, Amy. ขอเสียงปรบมือกับ Amy ด้วยนะคะซึ่งเป็น CEO ของ Miss Universe Organization แน่นอนทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะคะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่วันนี้มาถึงแล้วก็เชื่อมั่นนะคะมั่นใจภายใต้การนำของคุณแอนนะคะว่าจะสามารถส่งต่อสิ่งดีๆนะคะพลังบวกของเวทีนี้ซึ่งถือว่าเป็นแท็กไลน์ของเวทีมาโดยตลอดนะคะที่ให้ผู้หญิงนอกจากสวยอย่างมั่นใจแล้วเนี่ยจะต้องสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้และคนที่จะทำจะ take action จริงๆต่อไปก็คือคุณแอนนั่นเองนะคะทีนี้อยากจะถามคุณแอนต่อเลยค่ะว่าในอนาคตนะคะคุณแอนจะทำให้ Miss Universe เติบโตอย่างไรบ้างมีหลายอย่างมากหลายเรื่องนะคะในการทำคืออันดับหนึ่งก่อนเลยเนี่ยคือทำเวทีให้ดีที่สุดโดยเฉพาะปีนี้ที่ New Orleans นะคะจะสเปดปีคงเห็นอะไรที่จักรวาลรอคอยมานานเมื่อกี้บอกว่ามีมงกุฎใหม่แล้วก็จะมีนางจักรวาลคนใหม่แล้วก็การรันโชว์ที่ต้องบอกว่ามันคือ evolution ถึงแม้เราจะมีเวลาจำกัดสิ่งที่เราจะทำให้ได้ดีที่สุดก็คือการ fulfill นะคะความหวังความศรัทธาของแฟนคลับทั่วโลกที่อยากจะเห็นความสนุกสนานบนเวทีต่อด้วยองค์กรที่มีแต่คำว่า branding อายุเนี่ยมัน70ปีคนต้องทำอะไรขอยกตัวอย่างอย่างไลฟ์สไตล์โปรดักต์เมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปคือเป็นหนึ่งในนั้นเลยค่ะที่จะเกิดขึ้นอย่างตัวของเบนังกาโน่ฟรอกซานโทที่ซื้อลูอิสวิตตอนมาตอนอายุประมาณ160ปีไม่มีใครเห็นผ้าเลยตอนคิดว่าเป็นร้านกระเป๋าเก่าๆอยู่ตรงปารีสซื้อมาทำจนกลายมาเป็นตัวซูเปอร์แบรนด์อันดับต้นๆของโลกและกลายมาเป็นบริษัทแฟชั่นชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกพอต่อจากนั้นที่มีลุยส์วิตตอนก็ไปแอร์เนสไปเป็นคริสเตียนดิออร์ไปเป็นจิมมี่ชูทุกสิ่งทุกอย่างที่พัฒนาขึ้นมาปัจจุบันนี้40-50กว่าแบรนด์ล้วนแล้วมีจุดกำเนิดมาจากคำว่าศรัทธาของแบรนดิ้งซึ่งแบรนดิ้งนี้ผู้หญิงและแฟนคลับเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกที่ดูและดูตลอดระยะเวลา70ปีฐานแฟนคลับหนาแน่นมากแต่สิ่งที่เราไม่เคยทำไม่เคยเห็นเลยจากทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือการพัฒนา consumer product
licensing merchandising business ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่ตรงจุดนี้คือ evolution คือการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานให้กับคนทั่วโลกได้สัมผัสได้อยู่กับไลฟ์สไตล์ของพวกเขาได้ภูมิใจไม่ว่าจะเป็นตัวแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะออกมาฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่มากกว่าการประกวดบนเวทีและเดี๋ยวจะขออธิบายมากขึ้นในวันถัดไปวันนี้ก็คือว่ามาโฟกัสเรื่องของการ announcement ก่อนนะครับนะคะว่าเราเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าเราเป็นโอนเนอร์ที่มาถึง 100% แต่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือ1ทั้งเวทีนะคะการประกวดแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของความว่า international benchmarkคือความยุติธรรมของผู้หญิงทั่วโลกที่อยู่บนเวทีแล้วแข่งขันพร้อมกันเหมือนบิวตี้มันก็คือบิวตี้โอลิมปิกมันเหมือนกับการแข่งกีฬาเพราะฉะนั้นอยู่บนเวทีปุ๊บทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับนั่นคือสิ่งที่เราคงจะชาวเอาท์ลาวไปให้ทุกคนทั่วโลกได้ยินกันว่าเป็นเพียงแค่ผู้หญิงและผู้หญิงข้ามเพศที่มาเป็นเจ้าของไม่ได้หมายความว่าจะเฟเวอร์คนใดคนหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้คำว่ายุติธรรมระดับสากลนี่คืออย่างที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นและอย่างที่สองอย่างที่พูดไปความสนุกสนาน What do you want to see? You will see คือบนเวทีที่มันเป็นหนึ่งปีหนึ่งครั้งที่ทุกคนอยากจะสกรีมเอาท์อยากจะไปสนุกอยากจะไปเซเลบเรตFeminism ทุกสิ่งที่เราอยากจะเห็นว่าด้วย Women Empowerment คือพลังแห่งผู้หญิงความศรัทธาทางด้านความสวยความฉลาดที่ใสทัศน์ Leadership ของผู้หญิงจะอยู่บนเวทีพลังเหล่านั้นทุกคนจะเห็นเห็นปุ๊บแล้วมีความรู้สึกว่า I have someone to look up to นั่นก็คือ Iconic Woman ที่ได้สวมมงกุฎอันทรงคุณค่านี่คืออย่างที่สองที่เกิดขึ้นแน่นอนอย่างที่3เมื่อสักครู่นี้พูดไปคือ the extension of other businesses ที่มีอยู่นั่นก็คือตัวพวก merchandising lifestyle ทั้งหลายไม่เคยถูกแต่ต้องเป็นไปได้ยังไงสิ่งที่ได้ฉันเห็นอยู่ตลอดเวลาการลงทุนที่เห็นอยู่มันคือการทำ high fashion products ทั้งหมดที่มันควรต้องออกมาได้แล้ว fashion week ทั่วโลกเราควรต้องอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กมิลานปารีสทุกที่แม้กระทั่งแบงคอกมันควรจะต้องเป็นศูนย์กลางในการที่จะต้อง generate นะคะเขาเรียกว่า beautifully confident products ให้กับผู้หญิงทุกคนได้ใช้งานกันทุกครั้งที่คุณสวมใส่ทุกครั้งที่คุณถือกระเป๋าเหล่านั้นทุกครั้งที่คุณใช้ของของเราคุณรู้สึกศรัทธาในตัวเองรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองรู้สึกถึงความมั่นใจในตัวเองและสวยอย่างสง่างามนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้กับผู้หญิงข้ามเพศ LGBT ทุกคนได้ใช้กันมันถึงเวลาสักทีที่จักรวาลบอกว่าฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนสำคัญของไลฟ์สไตล์ของพวกคุณทุกคนคือสมาร์ทคอสเมติกจะออกมาแน่นอนค่ะ Miss Universe Cosmetic สวยทะลุจักรวาลค่ะยอมมาขอเสียงประมือหน่อยนะคะได้ปรบมือได้แล้วนะคะไปด้วยกันไปด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันนะคะขององค์กรที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณแอนเป็นการนำเสนอเอกลักษณ์ของ Miss Universe ที่ก่อตั้งมาถึง71ปีกับความเชี่ยวชาญด้านไลฟ์สไตล์และคอนเทนต์ของทาง JKN Global Group นะคะก็จะสามารถส่งต่อความบันเทิงและโอกาสทางธุรกิจมากมายที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการสร้างแบรนด์ Miss Universe ให้ส่งคุณค่ายิ่งขึ้นไปก็เลยอยากจะฟังจากคุณพอล่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ Q&A นะคะคุณแอนให้คุณพอล่าได้พูดสักนิดนึงว่าทางองค์กร Miss Universe เนี่ยจะสามารถได้รับประโยชน์หรือว่าต่อยอดอย่างไรได้บ้างและคิดว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูทั่วโลกหรือว่ากลุ่มอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่เคยเข้าถึงได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ So another question for you Paula Could you tell us about this new ownershipHow would benefit the organization, and do you believe it will help you better interact with untapped markets? Would you please? Yes, absolutely. And one of the things, hearing everything that Quan Anh just talked about, I actually was
I have to confess, I was typing to Amy. I was very excited to hear, and just hearing the talk about cosmetics and all of the things that this brand should have been doing for all of this time. I feel that the vision is there, and it's global. The Miss Universe brand is one that is recognized. You can go to any country and mention Miss Universe and they will know the name. And now is the opportunity to capitalize on that, because we do have a very rich history and legacy of championing women around the world. Not just strong women, all women, and lifting everyone up. So, and I think by celebrating all of the women and the cultures and traditions, and I really feel we are at a point in history where women, it is their time to take the lead and be in the spotlight. And I think everything that is being discussed now will transcend and will be heard around the world. So I think all of the things that you're hearing now, we're just scratching the surface. So I think, we have an opportunity. It's not just about one pageant. It's 365 days a year that we'll be able to activate the Miss Universe brand. เสียงปรบมือกับพอลล่าด้วยนะคะบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญแน่นอนนะคะสำหรับการที่คุณแอนเข้าถือครองธุรกิจใหม่นี้แล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Miss Universe ถือว่าเป็นโอกาสที่ควรจะได้รับมานานแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งระดับโลกจริงๆถือว่าเป็นแถวหน้าของการประกวดนางงามในระดับโลกนะคะซึ่งคุณพอลล่าเองก็บอกว่าเทคคุยกับคุณเอมี่ระหว่างที่เราไลฟ์กันอยู่ว่าฉันตื่นเต้นมากโดยเฉพาะเรื่องคอสเมติกส์ที่คุณแอนได้พูดถึงเพราะว่าเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามทำไมเราไม่ก้าวเข้าไปสู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าทั้งสององค์กรมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะมาเสริมจุดแข็งให้กับกันและกันเพราะฉะนั้นตื่นเต้นได้เลยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเสริมอะไรสักนิดนึงไหมคะก่อนที่จะเข้า Q&A ค่ะอยู่มา70ปีแบรนด์เรามองไม่ได้มองธุรกิจเป็นการประกวดนางงามเฉยๆเรามองว่าเขาบิ้วแบรนด์มา70ปีไม่มีใครทำในต่อมันไปได้ยังไงมีอะไรตั้งอยู่70ปีต่อจากนี้อีก70ปีอะพวกเราทุกคนอะที่นั่งมาอยู่ตรงนี้จะอยู่กันสักกี่คนครับจะมีแบรนด์อย่างนี้อีกไหมที่แม่อยากจะถามว่า70ปีมุกคว้ามาเลยแล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์เลยอะมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นสินค้าของผู้หญิงที่วางไม่นานมากวิสัยทัศน์ต้องมาก่อนเลยว่าแค่ประกวดนางงามเฉยๆฉันไม่เอามานะคือเอามาแล้วทำไมเหรอใช่ไหมคะแต่ว่ามันมากกว่านั้นอย่างที่บอกไปว่ามัน empower ผู้หญิงมันทำให้ทรงพลังในเรื่องของแรงศรัทธาในตัวเองแต่นอกเหนือจากนั้นคือใน corporate level คือ business level นะคะมันคือการที่เราเห็น opportunity 360เลยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พอล่าได้พูดไปก็คือเรามี ecosystem ของบริษัททั้งหมดที่มีทั้งโรงงานทั้งดื่มขอย้ำแย้พูดนิดนึงได้ไหมจะมี Miss Universe Water ด้วยใส่วิตามินกินแล้วสวยทะลุจักรวาลจะแอบแล้วก็ที่ยังไม่บอกว่าที่ไหนเพราะเขาบอกให้เปิดตัวพร้อมกันกินได้ทุกที่ปุ๊บเครื่องปุ๊บฉันสวยฉันมีมงเลยนี่คือสิ่งที่มันควรต้องพัฒนาเรามองในเรื่องของธุรกิจแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องประเทศชาติด้วยเช่นเดียวกันว่าประเทศชาติก็ได้ที่ไม่ได้เฉพาะประเทศไทยแต่ได้ทุกที่ทั่วโลกพอเวลาคุณเป็น host country คือเป็นคนที่1ปีจัดหนึ่งครั้งอย่างประเทศไทยก็คือ tourism ต้องได้ต้องทำนะคะแล้วก็มานำเงินเข้าเป็น international reserve อันดับหนึ่งของประเทศไทยคือ tourismเพราะฉันเอามาเนี่ยมันมีแต่คำว่าได้กับทุกฝ่ายได้ทั้ง personal level ที่สามารถ fulfill ตัวเองในการที่จะ lift up empower ผู้หญิงทุกคนเป็นมิชชั่นของตัวเองในการที่จะส่งเสริมทุกคน transform นะคะแล้วก็คือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตต่างๆระดับที่สองคือ corporate level เราพร้อมค่ะพร้อมทั้งมีช่องสถานีโทรทัศน์มีทั้ง consumer product มีทั้งโรงงานมีทั้งรายการผลิตbackward forward integration ครบทุกสิ่งทุกอย่างการขายของแบบ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ที่เรานั้นทำงานกับคุณใดซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ2เกาหลีใต้ที่จอยเวนเจอร์กับเรา
มีประมาณ15บริษัทที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่พอเวลามีซุปเปอร์แบรนด์อายุ70ปีปีนี้ปีที่71เอาเข้ามาปุ๊บตอบรับเต็มที่เลยค่ะมันคืออีโคซิสเต็มที่เราพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วถึงได้บอกว่าเราคุยแล้วเราบอกว่าเราพร้อมท่านเจ้าของเก่าก็เห็นแล้วก็มีความรู้สึกได้ว่าคนที่ทำงานที่เป็นเขาเรียกว่า the best class in the all management team คุณพอล่าตัวนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมานะบริษัทที่เขาพร้อมในการที่จะสานต่อพัฒนาต่อในเรื่องของตัวงานที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่จุดจุดเดิมแต่ควรจะต้องเป็น value added ที่มีให้กับพวกเขานะครับนั่นก็คือตัวแอนเองและส่วนสุดท้ายก็คือบอกแล้วว่า national level ซึ่งเดี๋ยวมาคุยกันนั่นก็คือตัว tourism ที่ไม่ได้เฉพาะประเทศไทยแต่ว่า host country ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ด้วยแล้วฉลาดทุกคนค่ะในการที่จะโปรโมทตัวเองให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักซอฟต์พาวเวอร์โดยการใช้ vehicle หรือว่ายานพาหนะที่ชื่อว่า Miss Universe นำพาเรื่องราวของประเทศตนให้กับประเทศอื่นๆคนอื่นๆเขามาเที่ยวแล้วเอาเงินเข้าประเทศตัวเองนั่นเองค่ะเสียงปรบมือด้วยนะคะคุณแอนจักรพงศ์นะคะที่มาต่อรับนะคะการเข้าซื้อธุรกิจในครั้งนี้แล้วก็การเป็นเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์ Mission Universe ว่าจะเป็นการต่อยอดแบรนด์ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่บริษัทคอนเทนต์เชิงพาณิชย์ชั้นนำของโลกได้ช่วยท่านคุณอยากจะเจาะลึกกันแล้วนะคะอยากจะมีคำถาม Please raise your hands สื่อไหนก่อนคะโอเคค่ะด้านหลังนะคะขอไมค์ของคนให้กับสื่อนะคะ Just a few moments yes we'll bring you the microphone just a few momentsและใครที่ชมผ่านซูมอยู่นะคะก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวขอให้ส่งผ่านทีมงานสำหรับใครที่เขียนเข้ามานะคะหรือใครที่ยกมือเดี๋ยวทีมงานจะเอาไมค์ไปให้นะคะ Question from the Associated Press from the AP to Khun An Could you just say a few words in English about why this is so important and what statement your acquisition of Miss Universe is making Extremely important notjust for me, not just for JKN Global Group Public Limited, but for all the women and trans women, particularly all the fans of Miss Universe that have been watching, been with us for 70 years now. It's the time that we lift the spirit of women.On the stage and having the platform globally to show to the whole world that we are intelligent, we are beautifully confident, and we can be iconic women to each and particular country that you represent. You are the woman that people can look up to, can transform people's lives.To the next level, and can win over all the obstacles in life. I'm looking forward to having the transformational leadership in women. This is why I acquire Miss Universe Organization. It's part of my personal life mission that I just would love to empower, to teach, to lead, and to inspire.All the women in the universe. Thank you. I hope that answered your question. And แน่นอนว่าการที่เป็นองค์กรที่นำโดยผู้หญิงนะคะก็ย่อมเข้าใจแล้วก็สามารถส่งต่อพลังได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนในฐานะผู้ที่เข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะบุญหมอเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณแอนจากช่องวัน31นะครับจะสอบถามสัก 2-3 คำถามคำถามแรกก็คือปกติการประกวด Miss Universe เนี่ยเราจะไปให้ความสำคัญกับช่วงเวลาถ่ายทอดที่อเมริกาเป็นหลักคือประมาณ2ทุ่มไทย2ทุ่มอเมริกาหรือ8โมงเช้าไทยตอนนี้นโยบายยังเป็นแบบเดิมไหมครับนี่คำถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่2ก็คือจากนี้ไปไลเส้นต่างๆที่กระจายไปเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไหมจะกระทบกับเขาไหมนะครับและคำถามที่3ครับอยากถามคุณแอนอันนี้คือสิ่งที่ฟังมาแล้วรู้สึกประทับใจคุณแอนจะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ยูคังเป็นประเทศไทยเมื่อวานก็จะพูดว่า2ปีจะจัดที่เมืองไทยหนึ่งครั้งทำไมคุณแอนถึงอยากช่วยประเทศหลายคนพิมพ์ข้อความหรือมีคอมเมนต์เข้าไปอ่านในโซเชียลอยากให้คุณแอนเป็นนักการเมืองด้วยอันนี้จะสำคัญจากช่องวัน31ครับ
ตรงข้าวคำถามแล้วนะคะค่ะWell, this particular question, I just would love to send it to Paula and Amy also. I think we have to focus on the time, like, you know, the question they translate to you in English, right, Paula? I think we also have to focus on the international audience, yeah? The time zone of the broadcasting?Yes, and for this year, obviously, the prime time in the United States and Latin America is very important. And that's obviously something that we can talk about for the future. But obviously, the audience here in the prime time and the Latin community is not just a tradition, but it's very important to the brand. It's the prime time of the world. แล้วก็แต่ละประเทศถ้าทำส่วนแตกต่างกันไปก็คงจะต้องดูกันตามช่วงเวลาเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้ please ประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าจัดในประเทศไทยก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นไทยในช่วงเวลาความทางของเราหรือว่าก็เป็นความทางที่นิวยอร์กความทางที่นิวออร์ลีนส์ก็คงต้องแล้วแต่ของ host country ของแต่ละประเทศดังนั้นนี่คงเป็นคำตอบแล้วก็แน่นอนว่าฉายทางช่องเช็คเอ็น18นะคะปีนี้นะคะอันนี้สำคัญเลยนะคะวันที่14นะคะมกราคมนะคะปีหน้าที่มีโอลิมปิกโรลีวัวครับนิดนึงค่ะค่ะแล้วจะเป็นข้อมูลเรื่องของการถ่ายเวลาการถ่ายทอดนะคะพี่บอลเมื่อกี้มีตั้งหลายคำถามคำถามที่2คือในเรื่องของตัวอะไรนะฮะลายเส้นใช่ไหมคะว่าทุกคนคงกระทบหรือเปล่าใช่ไหมคะส่วนตัวก็คงจะเดี๋ยวส่งหาทางคุณพอล่าหรือคุณเอมี่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในฐานะที่ดูแลทางด้านนี้แล้วก็คือเราต้องให้เกียรติกับคนที่อยู่กับเรามาคือบรรดาแฟรนไชส์ซีทุกคนนะครับทั่วโลกแน่นอนว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ประกาศไปหรือว่าก่อนประกาศเนี่ยจริงๆแล้วก็มีคนพอรู้แล้วส่งกันมาเยอะมากก็จะบอกว่าฉันขอเป็นแฟรนไชส์แทนคนนั้นคนนี้หน่อยได้ไหมค่ะอันดับหนึ่งเลยคงต้อง respect คนที่เขาทำงานกับเราก่อนนะคะแล้วถ้าจะเกิด turning point อะไรก็แล้วแต่ I'm sure Amy and Paula would have the answer okay. on those turning point yeah, if we decided to change you know someone in particular country on the license yeah.Changing of the ownership, will it affect the licensees of each country around the world? The franchisees? I mean, it will only benefit them, I believe. I think so, yeah. It truly will only benefit them. To Kunan's point, respect those who have been working with the brand. Paula and Carlos have really led relationships that are very deep, and these directors are partners.They each carry this brand in their way through their cultures. So we really want to invite them in more and help them expand their brand in each country. So I really only see with Kunan's unapologetic vision that this can only help them. Thank you, Amy. Okay, Paula, you have anything to add, please? Yes, I did just want to say, based on all of the feedback that you have received and we have received, the first thing today, many of our franchisees, the first thing, they're A, very, very excited and they've been waiting for this moment, and they are very interested to know your vision for the brand, and I think that it's very important at this point that they are very, very excited about moving forward, and so I think it's a moment that they've been waiting for. So they're ready to work with all of us and with you in the new vision and the new future for the brand. We've heard that, and I know you've heard that from everybody today. Leila Lopez, former Miss Universe, I saw her message to you, and she's very excited, and she just took over Angola.ขอเสริมนิดนึงแล้วกันคือจริงๆแล้ว more than half of these directors are women ว้าวขอเสียงปรบมือได้ไหมคะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วที่เป็นตัวแทนที่เป็น national director แล้วก็เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ด้วยก็อยู่กันมานานแต่จริงๆแล้วคือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ
ในช่วงเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราได้รับการติดต่อเยอะมากจากมหาเศรษฐีของแต่ละประเทศบางคนเนี่ยคือเข้ามาที่นี่ที่ JK18 โดยบินมาโดยตรงครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเจอขอยังไม่บอกประเทศแล้วครับอยากจะทำ private jet ของ Miss Universe แล้วก็อยากจะทำ penthouse ของ Miss Universeอยากจะทำในส่วนของตัว high end นะคะที่เป็น world lingerie พูดชื่อนิดหนึ่งละกันนะคะคล้ายๆกับ Victoria's Secret อะไรเงี้ยนะคะออกมาติดปีกผีเสื้อเดิน Miss Universe จักรวาลนี้เป็นของเราแล้วค่ะเราทำได้หลายอย่างมากถ้าตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ชัดๆเลยก็คือว่าlicensee หรือว่า franchisee ทุกคนเราควรให้เกียรติเขาได้ perform งานต่อแต่จะดีมากหาก franchisee ทุกคนสามารถ add value เพิ่มเข้ามาในส่วนของตัว business หรือว่า other businesses ไม่ว่าจะเป็นบางคนอีกนะมีอันนี้คือ confirm จะเปิด academy คือเปิดโรงเรียนสอนนางงามมีนะครับสปามีแล้วค่ะรีสอร์ทมีแล้วโฮเทลมีแล้วและเครื่องบินเจ็ตกำลังจะมีแล้วListen to me. If you have something on the table, then we can make it the big turnaround. Amy and Paula, both of them available 24/7 to receive your money, my dear. Okay. พร้อมมากกับการรับเงินนะคะอยู่ตรงนี้ได้เลยคือถ้ามีอะไร on the table มาปุ๊บมันอะไรมันก็คุยกันได้ลูกก็เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าใครทำดีอยู่แล้วทำต่อไปแต่ว่าแม่ก็ต้องบอกว่าถ้ามีใครเดินเข้ามาปุ๊บบอกว่าพอดีจะทำเครื่องบินเจ็ตให้เขาหลอกป่าแม่อาจจะต้องหันนะหันไปหาแล้วคุยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือคนเดิมสามารถ work ที่ตลองไซด์ด้วยกันหรือเปล่าต้องบอกว่าหลายๆคนก็เป็นมหาเศรษฐีโลกนั่นแหละมีแต่ว่าเปิดตัวไม่เปิดตัวเป็นเจ้าของอยู่หลังบ้านก็มีเยอะแยะใช่ไหมคะตรงนี้เราก็แล้วแต่เขาอาจจะให้บางคนบอกหน้าแทนเขาอยู่เบื้องหลังนะครับบางคนอยากจะทำธุรกิจแล้วก็คือมาพูดเป็นเขาเรียกว่าอัพฟรอนต์เลยก็มีก็แล้วแต่แต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคำถามที่ดีมากค่ะทุกคนคงได้อยู่ต่อนะคะแล้วก็เรา respect ทุกคนแต่ถ้ามี turnaround อะไรดีๆขึ้นมา on the table ก็บอกแล้วว่าก็เป็น opportunity ที่ต้องคุยกันได้ค่ะค่ะก็อย่างที่คุณแดงเป็นยกคอนเซปต์ของธุรกิจเลยคือมันก็ต้องเป็นทั้งคอนเทนต์แล้วก็คอมเมอร์สได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นมันเป็นคอนเทนต์ระดับโลกค่ะอลิซาเบธมันเป็นอะไรที่จริงๆระหว่างกันไม่นานแล้วค่ะ70ปี71ปีอย่างที่บอกไปคือมันต้องมาพร้อมกับวิชั่นการทำงานที่มองที่คนอื่นเขาไม่มองแล้วต้องมองแบบ360และอย่างที่ตัวแอนพูดอยู่เสมอว่ามันไม่มีคำว่าลัคบนโลกคือคำว่าโชคดีคำว่าโชคดีจริงๆแล้วมันมาพร้อมด้วย2เหตุผลเท่านั้นเองคือการที่ preparation meets opportunity มันไม่มีอยู่ดีๆนั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าดีจะมีคุณเสกมาให้เราพร้อมค่ะ ecosystem เราพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวคอนเทนต์ระดับโลกที่เราเป็นนักค้า global content เบอร์หนึ่งของเมืองไทยตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาคือ20กว่าปีละจนลิสต์ตัวเองเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับมีช่องสถานีของตัวเองมีโรงงานของตัวเองมีการขายของของตัวเองมีพรีเซนเตอร์ทั้งหมดของตัวเองและตอนนี้มีแบรนดิ้งและมีนางงามระดับจักรวาลของตัวเองค่ะพร้อมหมดแล้วค่ะเอามาเอาไปนี่จะเอามาเอามาเพราะว่ามันต่ออีโคซิสเต็มมันครบ360นะคะไม่ใช่ว่าเอามาแค่จากประกวดนางงามNo not enough นะคะตรงนี้แล้วทำไมต้องเอามาถ้าจะทำก็ทำใหญ่ไม่ใช่ระดับโลกแต่ระดับจักรวาล
ต้อง70ปี70ปีขนาดนี้เท่าไหร่เท่ากันก็ซื้อมาหมดแล้วอ่ะ 100% ครับแล้วก็จริงๆนะคะถามต่อเลยนะคะจากที่บอยถามแล้วสำหรับประเทศไทยนะคะตรงนี้การที่เข้าซื้อลิขสิทธิ์นะคะมันจะส่งผลดีอย่างไรกับประเทศไทยบ้างแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าจะเป็นนักการเมืองมั้ยคะโอเคเอาคำถามใหม่ก่อนดีครับประเทศไทยก่อนค่ะตอนนี้เศรษฐกิจต้องการการฟื้นฟูนะคะดูทั้งทรัมป์นะถึงมิสยูนิเวิร์สแล้วเป็นประธานาธิบดีแทนกับเป็นนายกข้ามเพศคนแรกของไทยหรือเปล่าคุณบอยได้ตัดสินเลยเหรอคะเอาประเทศไทยก่อนไหมคะโดยภาพกว้างก่อนค่ะโดยภาพรวมค่ะคุณแอนก่อนพูดคำนี้แล้วกันพูดเอาไว้เนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วว่าอยากจะเข้ามาทำงานMiss Universe พูดหลังจากที่ดูการประกวดแล้วก็ดูแล้วก็เห็น potential หลายอย่างตั้งแต่การจัดโชว์ตั้งแต่ความตั้งใจของนางงามทุกคนรู้สึกปีนั้นเป็นปีของนางงามก็นั่งดูแล้วก็ตั้งใจดูมองเข้าไปก็มองเห็น opportunity ของธุรกิจหลายอย่างพอพูดปุ๊บคนก็ส่งข้อความกันมาเยอะแยะมากมายสิ่งที่แอนถามและพูดอยู่เสมอก็คือว่าถ้าอยากให้แอนทำแอนอยากจะได้แรงเชียร์แรงส่งแรงซัพพอร์ตแรงบันดาลใจจากทุกคน Don't let me walk alone อย่าให้ฉันต้องมาเดินคนเดียวฉันอยากจะรู้ว่าทุกคนอยู่ตรงนี้ไหมคุณคือแสงสว่างที่อยู่รอบๆตัวดิฉันจริงหรือเปล่าเพราะการทำงานขนาดนี้ถ้าไม่ได้รับการซัพพอร์ตที่ล้นหลามมากมายมหาศาลหลายล้านคนมันคงไปไม่ถึงแล้วทำขึ้นมามันจะสว่างไปถึงจักรวาลได้อย่างไรหากเราผลักดันแค่คนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยน้ำตาก็ซึมนะคะเพราะว่าคนส่งมาเยอะมากหลายคนก็ให้เกียรติค่ะอยากให้คุณแอนทำอยากให้คุณทำจังเลยหลายๆคนให้เกียรติอายุน้อยกว่ามากกว่าเท่ากันครับอยากให้แม่ทำจนเรามีความรู้สึกว่าเราพูดออกไปแล้วมีคนได้ยินมีคนพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างรอบๆตัวเราคุณคือเหตุผลที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจว่าถ้าคุณอยู่เคียงข้างดิฉันซัพพอร์ตดิฉันผลักดันดิฉันและพร้อมซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดที่เราต้องการพัฒนาดิฉันก็จะทำและวันนี้ก็ทำให้แล้วแบบ 100% ค่ะสักครู่นี้ที่ถามว่าเป็นนักการเมืองหรือเปล่าตอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างหากมีกระแสจากแรงประชาชนแอนเดินคนเดียวไม่ได้ถ้าแอนเห็นแสงสว่างเหล่านั้นความผลักดันเหล่านั้นแรงบันดาลใจเหล่านั้นแอนข้ามผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการข้ามผ่านอะไรต่างๆให้กับประเทศแอนคิดว่าถ้าเราพร้อมไปด้วยกันแอนก็พร้อมเสมอค่ะและไปคำถามต่อไปนะคะคุณแอนจากทางไทยรัฐนะคะใช่เลยค่ะถามอย่างนะครับว่าบทบาทในการจัดการประกวดนะครับปกติรูปแบบคืออเมริกากับทางเจ้าภาพแต่ละประเทศจะเป็นคนจัดใช่ไหมครับที่เราเข้ามาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์คนไทยแล้วนะครับจะมีการแบ่งสัดในการจัดการประกวดในไทยประเทศไทยทำอะไรแล้วก็คุณพันล่ากับคุณเบนนี่ทำอะไรนะครับแล้วก็ตัวนางงามหมายถึงทำอะไรหมายถึงว่าโปรดักชั่นการแบ่งงานต่างๆในการจัดการประกวดครับแล้วก็ผู้ชนะ Miss Universe ในแต่ละปีนะครับอยู่ที่ไทยหรือว่าอเมริกาหนึ่งครับ We still have headquarters in New York พอแล้วเอมี่ใจยังอยู่ที่นู่นแล้วก็มีเฮดควอเตอร์ที่เมืองไทยก็คือที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราทำงานกัน
โดยแบ่งทีมกันชัดเจนว่าเขาโฟกัสในส่วนของตัวที่เป็นการประกวดนะครับแล้วก็พัฒนางานในสิ่งที่เขาทำดีแล้วนะครับส่วนตัวเราก็คือพัฒนาในส่วนที่เป็นคอมเมอร์สพาร์ทส่วนใหญ่ส่วนคอนเทนต์พาร์ทก็คงจะเป็นของคุณพอล่าตัวเมนี่นะฮะและแน่นอนว่า international standard ในเรื่องของการจัดประกวดมันไม่ใช่ standard ของตัวเราหรือตัวประเทศใดประเทศหนึ่ง70ปีที่เขามีความขันมายังคงต้องอยู่ต่อไป Am I correct or not? It has to be international benchmark not particular country's benchmark การเปลี่ยนแปลงพอล่าที่10ปีที่แล้วเนี่ยอนุญาตให้ trans women เข้ามาสู่ competitionแล้วก็แน่นอนว่าคุณเองนี่นะครับก็ได้พัฒนาให้มันกลายเป็น one universe คือทุกคนเท่าเทียมกันถึงแม้จะเคยแต่งงานมาแล้วอย่าร้างแล้วก็สามารถเข้าได้เพราะทำไมรู้ไหมฮะถ้าผ่านการมีสามีมาแล้วแต่ว่ายังสวยจึ้งอยู่และยังปังอยู่แล้ว why not ฮะจะเก็บตัวอยู่บ้านทำไมคะใช่ไหมคะแล้วบางครั้งก็ไม่ได้มีสามีแล้วก็อยู่บนเวทีก็เรื่องของฉันหน้าก็คือทำไมฉันต้องอยู่ตลาดเดิมถ้าไม่ได้ฉันก็ย้ายตลาดก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันต้องอย่างนั้นค่ะมันเป็นวันยูนิเวอร์สค่ะมันเป็นการทำให้ผู้หญิงทุกคนทั้งผู้หญิงที่ across status เนี่ยทั้ง single ทั้ง married หรือว่าเคย divorce มาแล้วแต่ว่าอายุก็ไม่เกิน27นะครับตรงนี้เข้าคอมพิชชั่นได้ทรานส์วูแมนก็สามารถเข้าได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถพูดได้เลยนะครับว่าเป็นเวทีแรกเวทีเดียวในโลกที่อนุญาตให้มันเกิดคำว่า one universe หรือว่าความเท่าเทียมกันของสิทธิความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้หญิงที่จะสามารถขึ้นมาเฉิดฉายสร้างความศรัทธาให้กับคนทั่วโลกได้เหมือนกันส่วนกติกาในการเขาเรียกว่าจะ judge ยังไงแน่นอนว่ามีวิธีการก็มีกติกาอยู่แล้วอะไรที่ดำรงคงเอาไว้นะคะถึงทำขันถึงความเป็นจักรวาล78ปีที่ผ่านมาก็คงจะอยู่ต่อไปค่ะก็คือแสดงว่าเรื่องของฟอร์แมตการประกวดนะคะก็ยังคงคล้ายเดิมตามเดิมอยู่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มกติกาเข้ามาบ้างกติกาค่ะซึ่งทางของ Missionary Organization ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลเป็นหลักเหมือนเดิมยุติธรรมนานาชาติสากลเป็นธรรมยังไม่พอยังอนุญาตให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการที่จะขึ้นมาเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะเชิญจากไทยรัฐอีกสักหนึ่งคำถามไหมคะที่อันมีสิทธิ์ 100% นะครับในการที่จะแบบว่าตัดสินเลือกเลยไหมว่าปีนี้แต่ละปีจะใครจะได้รับมงกุฎอะไรไม่มีไม่มีเนาะมีแต่ให้นั่งดูแล้วบอกว่าคนนี้สวยเนาะไม่มีจิ้มใช่ไหมคะไม่มีแต่จนจะเข้าใจว่าพอเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถที่จะทำได้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วทุกเวทีนะเจ้าของเนี่ยถ้าจะทำก็ทำได้แต่มีคนทำไหมครับปรบมือสิคะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำกันใช่ไหมคะพยายามจะอธิบายว่ามีความมีส่วนร่วมในการที่อยากจะเราอยากให้บริษัทถูกพัฒนาหรือว่าเราอยากจะพีซตัวเราเองคุณอยากจะลองเทอมหรือชอบคนลองเทอมคือการที่อยู่คู่ตราบนิรันดร์กาลในจักรวาลเราไปด้วยคุณภาพไม่ใช่เพราะมาแล้ว misuse of power ในการที่ฉันเป็น owner ในการที่ฉันชอบใครในการที่ฉันมี benefit กับใครแล้วคือเอาคนนั้นขึ้นมา that is wrong แล้วก็ไม่ควรที่จะ deserve ในการที่จะมี ownership เลยแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวเราเป็นเด็กที่มีมาตรฐานและมีความยุติธรรมนะคะไม่มีการจิ้มนะคะความสามารถล้วนๆนะคะต้องสวยแล้วก็เก่งจริงๆพร้อมส่งต่อพลังบวกนะคะขออนุญาตถามจากทีมข่าวจากมานิลาไทมส์หน่อยนะคะวันนี้เรามีการพูดถึงเรื่องของประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะคุณแอนทีนี้ทางมานิลาไทมส์ก็อยากจะถามคุณแอนนะคะว่า will the Miss Universe hold the pageant in Thailand more often going forward or will there be negotiations with other countries too ประเทศอื่นถ้าจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพมันจะต้องยังไงคะ
welcome every one of you. Actually, we got the offer now until year 2024, but I cannot reveal any name. So we would love to make it more international for sure. But for my reach, if we can make it more often in Thailand, like what they did before in the United States, every 2 or 3 years, yeah, they do the hosting all the time, like the upcoming one in New Orleans. I would love to encourage the Thai government in particular to boost up the economy, and also is the tool to promote the soft power of Thailand. And of course, we get a benefit from the tourism. ถ้าทำได้มันก็ดีที่ไปทั่วโลกเราไม่เคยสั่งกันแล้วตอนนี้เราก็มีออฟเฟอร์มาถึงปี24นี่ปี22ใช่ไหมครับ23เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะ New Orleans เนี่ยคือปี22จากมกราคมปี23ก็จริงไม่ได้นับว่าเป็นปี23นะ23ก็คือว่าจัดตอนไตรมาสที่4ปีหน้าเข้าใจไหมฮะพูดไม่ได้แต่มีออฟเฟอร์มาแล้วออฟเฟอร์สวยๆแถบไหนใครแล้วออฟเฟอร์สวยๆและแพงๆแล้วก็อีกปีหนึ่งคือ24สัญญาก็วางเซ็นไว้หมดแล้วไปแล้วหมดแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าก็หลากหลายคุณแอนคะขอทวีปหน่อยได้ไหมทวีปคุณรักหลากหลายหลากหลายอันนี้คือปีไหนนะคะคุณแอนปีไปถึงปี24แล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยพี่แอนพูดไปอ่ะแล้วอยากจะบอกว่าตั้งแต่ยุคของประธานาธิบดีทรัมป์จัดทุกๆ2ปีที่อเมริกามันเป็นไปได้ถ้าสามารถจัดที่เมืองไทยทุก2ปีเพื่อที่จะให้ซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปทั่วโลกแล้วก็ให้ทัวริซึมเข้ามาถ้าเป็นไปได้มันจะวันได้ฟูมากแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนค่ะสร้างรายรับ international reserve ของประเทศเกิดมาจากทัวริซึมอันดับหนึ่งอันดับสองคือข้าวเรามีเงินไหลเวียนกันในประเทศถึงแม้จะเกิด recession หรือ inflation ทั่วโลกค่าเงินของเราจะอ่อนไปเรื่อยๆแค่ไหนก็ตามการส่งออกของเราจะปรับเปลี่ยนแค่ไหนก็ตามทั่วโลกจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรแค่ไหนก็ตามแต่พี่ไทยยังคงอยู่แข็งแรงตลอดการตราบจักรวาลเพราะทัวริซึมค่ะทัวริซึมเราคือการค้าเอ็กซ์พอร์ตประเภทเซอร์วิสอันดับหนึ่งฉะนั้นดิฉันคุยกับผู้ใหญ่บอกขอบคุณมากที่คุณแอนเข้ามาเพราะว่ามันหมายถึงเครื่องมืออันดับหนึ่งของจักรวาลที่ไม่ต้องตอบคำถามอะไรใครอีกแล้วในการจะนำพาเรื่องราวทั้ง 5F Factor ไม่ว่าจะเป็น Food Fighting Festival ทั้ง 5 อย่างของ Soft Power เราออกไปสู่ให้คนทั่วโลกเขาได้เห็นแล้วก็อยากจะมาอยู่เมืองไทยตอนนี้อนุญาตให้ซื้อบ้านได้แล้วซื้อคอนโดได้ตั้งนานแล้วทำงานที่นี่ได้แล้วแม่ท่านเราควรทำงานอะไรกันดีมีเด็กมาถามมาบอกว่าในช่วงอีโคโนมีที่มันไม่ดี recession มันทั่วโลกขนาดนี้เงินมันแห้งในตลาดกันจังเลยลูกค้าลูกอยู่กันใจเย็นนะเดี๋ยวท่านเจเคนจะต้องร่วมกันให้ได้กับรัฐบาลค่ะในการจะต้องนำพาซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้จับมือกันแล้วใช้ Miss Universe เป็นเครื่องมือในการที่ส่ง Once Again นะ 5F Factor ของเราที่ของเราดีๆทั้งหลายอย่างทั้ง5ด้านเนี่ยออกให้คนทั่วโลกได้เห็นได้ดูกันแล้วก็อยากที่จะมาเมืองไทยก็อยากจะมาเที่ยวพอเวลามาเที่ยวปุ๊บหนูทำธุรกิจอะไรรู้ไหมคะทำอะไรก็ได้ที่ Welcome to Thailand อะไรก็ได้ที่ขายและค้าขายกับนักท่องเที่ยวนั่นแหละก็ได้เงินเยอะแยะไปหมดแล้วเพราะเราคือถนัดในเรื่องของคำว่า Tourism นี่คือสิ่งที่พูดอยู่เสมอก็เลยบอกซาวนิดหน่อยนะสาวๆก็เตรียมมีแฟนฝรั่งได้เลยว่าแม่จะพาเข้าสู่ประเทศเยอะมากนอกจากว่าจะประกวดจักรวาลแล้วนะคะ
หนูที่สามารถแบบมีโอกาสมีสามีน่าจะทั่วโลกมาอยู่ที่เมืองไทยให้เลือกด้วยมันเป็นได้ที่แบบต่อยอดโลกได้เลยค่ะคุณแดงคะว่าต่อยอดโลกได้ค่ะคือเรามีขนาดนี้แล้วต้องใช้ให้เป็นแต่ในขนาดเดียวกันพอเราพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นเขาก็แย่งนะต้องบอกว่าจักรวาลมันเป็นของพวกเราทุกคนมีไทยโอนได้ก็จริงแต่มันเป็นของคนทั่วโลกทั่วจักรวาลถ้าคุณไม่รีบตัดสินใจในการที่จะเป็นโฮสต์แล้วรอว่าก็บอกแล้วว่าทุกๆ2ปีเขาอยากจะจัดในเมืองไทยแล้วก็ลอยความคิดไปเรื่อยๆมันไม่ได้ช่วยอะไรต้อง aggressive กันต้องมี progressiveness คือต้องจับจองเพราะตอนนี้มันไปถึงปี24จะว่าอีกทีตอนนี้คือต้องปี25กันแล้วอะตอนนี้มันคุยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าต้องรีบเพราะทั่วโลกต่างรู้ว่าทัวริซึมเป็นสิ่งที่สำคัญนำเงินเข้าประเทศเงินไหลเวียนเยอะแยะมากมายทำให้ประเทศเขารอดเพราะหลายประเทศก็เหมือนกับไทยเนี่ยนะคะเราไม่มีอะไรจะส่งออกไม่สามารถจะไปต่อสู้อะไรกับเขาได้มากทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพวก IT อะไรต่างๆที่แบบมันล้ำ innovation ดีในเรื่องของการเรียกคนเข้ามาแล้วก็มา spend เงิน ecosystem ของเราจะดี international reserve once again ของเราเนี่ยอยู่อันดับที่112ของโลกนะเยอะมากนะครับมาจากทัวริสต์ประมาณ 6-70% เลยนะปีนี้ต้องเรียกให้ได้ประมาณ 10-11 ล้านคนก่อนโควิดเนี่ยเรามีประมาณเกือบ40ล้านตอนนี้คือเราตั้งเป้าปีหน้าว่าประมาณ 20-25 ถ้าไม่ทำเมกะอีเวนต์แบบนี้ที่เรียกคนทั่วโลกให้มามองในเมืองไทยและการถ่ายทอดสดทุกครั้งตั้งแต่เดย์วันไปจนถึงไฟนอลคอมเพทิชั่นมันรวมกันแล้วเนี่ยเป็นพันกว่าล้านคนคิดแค่เท่านี้ก็พอค่ะว่ามันเป็นวีเอคเกิลมันเป็นยานพาหนะในการนำส่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดในจักรวาลให้กับคนทั่วโลกได้ดูกันและสร้างความปรารถนาพูดง่ายๆคือความอยากจะมาเที่ยวไม่มีอะไรดีเท่ากับ Miss Universe Organization ค่ะต้องมาค่ะไปตัดสินต้องตัดสินได้แล้วค่ะท่านที่ใหญ่ในบ้านมีหลายๆคนเกี่ยวข้องจะต้องไปหาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการรับดินเนอร์ในวันที่7ค่ะว้าวเอ๊ะจะเริ่มพูดได้มั้ยเนี่ยพูดแล้วค่ะเจ็บแล้วอ่ะที่ไหนบ้างที่ไหนครับใครมาบ้างไม่บอกดีกว่าว้าวเราลืมมาขนาดนี้แล้วค่ะเราอยู่ลืมมาขนาดนี้แล้วเราอย่าหยุดตรงนี้ค่ะขออีกสักนิดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาเมืองไทยไม่เคยมาว้าวไม่อยากให้มาว้าวไม่พูดพูดแล้วคอมเมนต์We're giving the audience a glimpse of our mega event on the 7th of November, Paula and Amy. Will you be there? Yes. Will you be there on the 7th of November? Wow! I'm waiting to have you with us. It's very special for all of us here. It's on the 7th. We'll have to wait a minute. And there will be university 4 people. Wow!ไม่บอกแม่ต้องค่อยๆปล่อยทีละเรื่องจะได้ตามโซเชียลแม่ไปเรื่อยๆจะได้ตาม JK18ไปเรื่อยๆค่ะเราได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจพี่แอนแล้วนะคะแล้วก็ได้ฟังถึงพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นที่จะต่อยอดแบรนด์ของ Miss Universe ที่ทางกรุงเทพธุรกิจอยากทราบพี่แอนนะเรื่องของตัวเลขบ้างปีหน้ารถแมปเลยค่ะเป้าหมายการดำเนินงานกับองค์กร Miss Universeจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้ารายได้อย่างไรจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่อย่างไรเช่นไรคะโอเคคือการลงทุนครั้งนี้มันเป็นพันล้านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อเพียงแค่ตัวของธุรกิจในกลุ่มของ Miss Universe Organization แต่การที่เราคุยเนี่ยเราคุยกับทาง Endeavor คือบริษัทแม่ที่ List อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ตัวของนิวยอร์กแล้วก็บริษัท Endeavor เนี่ยเป็นบริษัทอันดับต้นๆของโลกที่ว่าด้วย Sport Marketing หรือว่า Sport Content ฉะนั้นดีลนี้เราซื้อจาก IMG ก็จริงแต่เป็นบริษัทนิวเคลียร์เฉยๆของ Endeavor
เราไม่เคยคุยกับ AMG เพราะ AMG คือบริษัทที่เขามีอยู่เราคุยกับเจ้าของคือ Endeavor ว่าเราจะซื้อลูกคุณคือ AMG อันนี้คือเคลียร์ไหมครับชัดนะครับเพราะฉะนั้นการคุยกับ Endeavor ก็ต้องบอกว่า I personally well let me speak this out because I just often say this so many times นะครับ high respect to Mr. Ariel Manuel the president of or the CEO of Endeavor I learned from him a lot actually and I saw and I knew his story that he's a fighter also that's why I admire him and I respect him a lot เราก็เลยมี conversation ที่บอกว่าเราเป็น content company แล้วก็เป็น global content company อยู่แล้ว portfolio ของเราเนี่ยเรามี8ด้านคอนเทนต์ที่เราขายอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็คือทั่ว Southeast Asia ตลอดจนทั่วโลกเพราะว่าเราก็ represent ช่อง3 BC ทางช่อง8นะคะแล้วก็ Independent Producer หลายคนที่ขายของไปทั่วโลกโดยการที่เราเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราขาดสปอนซ์ถ้าอย่างนั้นเราทำยังไงกันได้ถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าตั้งบนโต๊ะให้ดูเลยคุณมีอะไรทั้งหมดเลยมันเป็นดีลการค้าระดับยักษ์แล้วก็เป็นพันล้านตัวเลขตรงจุดนี้เนี่ยตั้งคุณมีสปอร์ตแล้วคุณก็มี IMG สองอย่างนี้ถ้าคอมไบกันเป็นจำนวนตัวเลขเงินเท่านี้แต่ว่าถ้าฉันเอา Miss Universe Organization ผมไม่ได้เอาแค่ลิขสิทธิ์ฉันทำทั้ง5บริษัทแล้วมาเป็นเจ้าของ 100% นะดูข้อที่1ที่พูดไปอย่างที่2 Spot คุณมีอะไรบ้าง I just would love to take the whole catalog ซึ่งก็ได้มาและโดยปกติตัวดิฉันเองก็เป็นคนทำธุรกิจแต่เอาพูดเดียวคือกินเหมารวบทุกคนที่เป็นเมเจอร์สตูดิโอทั่วโลกเมนชั่นชื่อขึ้นมาอยู่ภายใต้ JK แล้วเราจัดจำหน่ายให้กับทุกช่องสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยตั้งแต่ Day 1จนตัวแอร์เองก็คือลิสต์บริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยรายรับที่ผ่านมาประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาก็ร่วมหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันเกิดมาจากการดิสทริบิวต์คอนเทนต์ทั้งสิ้นมันเกิดมาจากการที่เรามี expertise ในเรื่องของคำว่า global content management and distribution company เราจึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ later on เราก็มาพัฒนาในเรื่องของตัวการซื้อช่อง18มาแล้วก็มาทำ commerce ขึ้นมานะครับพัฒนาโดยการใช้ content marketing ในการขายของมันคือแต่ละ step มันคือแต่ละจิ๊กซอว์ที่เราพัฒนาอยู่ใน ecosystem ของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฉะนั้นการค้าที่เรามองเรามองเข้าไปที่ Endeavor ว่าเขามีอะไรพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมวยจะเป็นบาสเกตบอลจะเป็นในส่วนของตัวกอล์ฟนะคะเรือใบการแข่งขันกีฬาหลายประเภทคุณก็จะสามารถเห็นอยู่ในช่องของเรานั่นแหละคือ the next level ที่เกิดขึ้นฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้พอเราคอมไบกันแล้วเนี่ยมันก็คือคอนเทนต์นั่นเองที่ได้มาปุ๊บแล้วมาพัฒนากับธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วโดยที่ Miss Universe ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเทนต์ของการประกวดนางงามเท่านั้นแต่ว่าเป็นแบรนดิ้งที่สามารถไปพัฒนา merchandise consumer products ได้อีกมันคือวิธีการในการพัฒนาคอนเทนต์ในรูปแบบของ tangible products เก็ทแล้วเข้าใจใช่ไหมคะเพื่อตอบคำถามกรุงเทพธุรกิจเมื่อสักครู่นี้เรามีรายรับทั้งหมด9ด้านอย่างที่บริษัทต่างๆในการทำการประกวดนางงามบนโลกใบนี้อาจจะไม่เคยทำขนาดนี้มาก่อนเลยนั่นก็คือ1ที่เรามีอยู่แล้วคือแฟรนไชส์ทั่วโลกประมาณ100กว่าประเทศก็คือจ่ายเราอยู่แล้วเพราะก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยรายรับของบริษัททั้งเครือของความเป็นยูนิเวอร์สเนี่ยก็พันกว่าล้านอยู่แล้วพอเราเจอโควิดปุ๊บไม่ใช่เฉพาะบริษัทนี้บริษัทเดียวที่เจอความท้าทาย
แต่บริษัทที่จัดคอนเสิร์ตทั่วโลกจัดอีเวนต์ทั่วโลกบริษัทไทยหลายคนที่อยู่ในตลาดด้วยเช่นเดียวกันเหนื่อยกันหมด5 3 4ปีที่ผ่านมาเราจึงมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาผ่านพ้นช่วงที่เขาเหนื่อยที่สุดแล้วและเป็นช่วงเวลาที่กลับมาและมีความเข้มแข็งได้ละในการจัดอีเวนต์ต่างๆเพราะช่วงแฟรนไชส์ทุกคนก็มีความเข้มแข็งอยู่ตรงนี้2คือโฮสติ้งฟรีหมายถึงประเทศที่เขาเป็นประเทศนะคะเจ้าภาพในการจัดซึ่งต้องเรียนบอกว่า1ครั้งต่อ1ประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-500 ล้านบาทในการจัด1ครั้งแล้วใช้เวลาในการจัดเนี่ยน่าจะมีเที่ยวมา 3-4 สัปดาห์ในการทำทั้งหมดข้อที่3คือ production fee เราไม่ได้ทำให้ใครฟรีแต่เราคิดค่า production ด้วยเช่นเดียวกันในการทำ4ก็คือในส่วนของตัวอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พูดไปคือ licensing merchandise ที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเป็น consumer product ทั้งหมด5คือ ticket sales ที่เกิดขึ้นในงานได้6คือ broadcast fee ก็คือว่าทุกคนที่ไปฉายทั่วโลกเนี่ยมันก็การขายคอนเทนต์เลยค่ะก็ต้องจ่ายค่าการออกอากาศตัวถัดไปก็คือว่าตัว reality show ซึ่งอันนี้ตัวคุณเอมี่เองก็มี expertise ในการพัฒนางานทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นตัว heavy on the head นะคะ on the crowd the road to the crowd ถูกไหมครับตรงนี้คือมี reality show ฝากอะไรกับแฟนรายงานหน่อยค่ะทั้งไทยและทั่วโลกเลยค่ะ well to everyone of you the whole worldWe love you. Thank you so much for your enormous support. We are one universe. Welcome to the family of JKN Universe. Thank you. Thank you. And this is Kunan Chakrapong, นะคะ พูดถึงลิขสิทธิ์คนใหม่ของ Miss Universe. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ความภูมิใจของประเทศไทยนะคะ ในขณะนี้ขอเชิญคุณพรกับคุณแอนนะคะบนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะและนี่ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะของการแถลงข่าวของทาง JKN Global Group ในวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสื่อมวลชนทุกแขนงที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของ Miss Universe Organization นะคะที่จะอีกสักครู่จะเชิญคุณเฟรดด้วยนะคะขอช็อตแรก2ท่านก่อนนะคะ For the next session Mr. Fred Mawa who joined us for the photo session Thank you so much Paula and AmyPresident and the CEO of Miss Universe Organization for joining us virtually today at the press conference, and we can't wait to see you on the 7th of November. Thank you for joining us. ขอเสียงปรบมือกับพลาเอ็นนี่ด้วยนะคะและมงกุฎจากมาวานนะคะ14มกราคมเราจะได้เห็นนะคะมงกุฎผลงานที่รังสรรค์โดยมาวานอีก1ชิ้นนะคะเป็นผลงานใหม่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันนะคะกรีนพูดเลยนะคะวันนี้ค่ะขอถามได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 ้ค่ะ